You're listening to The Narrative สวัสดีทุกคนครับ The Narrative วันนี้เรามีหนังสือมารีวิวที่น่าสนใจอยู่เล่มหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Think Like a Rocket Scientist นะครับเขียนโดย Orson Varro นะครับชื่อรองหนังสือเขียนว่า Simple Strategies for Giant Leaps in Work and Life นะครับสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือว่ามันเป็นหนังสือที่ถูกลิสต์เอาไว้นะครับเป็นหนังสือที่ถูก recommend จาก ins.com นะครับให้เป็นหนังสือ1ใน6เล่มนะครับที่ได้รับการแนะนำโดยบิลเกตส์นะครับซัตยานาเดล่าแล้วก็อดัมแกรนท์นะครับซึ่งทุกคนก็จะรู้จักกันแล้วบิลเกตส์นะครับก็เป็น founder ของ Microsoft นะครับแล้วก็ซัตยานาเดล่าก็อยู่ในMicrosoft ด้วยนะครับส่วนอดัมแกรนท์เนี่ยก็เป็นนักจิตวิทยาจากมาริวอร์ตันก็เป็นคนเขียนหนังสือสำคัญหลายๆเล่มเลยนะครับคนเขียนหนังสือเล่มนี้คือใครนะครับก็คือออสันวาโรนั่นเองนะครับแน่นอนว่าออสันวาโรเนี่ยเคลมว่าตัวเองเป็น Rocket Scientist นะครับเรามาดูประวัติเขานิดนึงนะครับออสันวาโรเป็นชาวตุรกีนะครับแต่ว่ามาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกานะครับเขาจบการศึกษาจากคอร์เนลนะครับในสาขา Planetary Science นะครับก็คือเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์นะอะไรประมาณนั้นซึ่งสิ่งที่สำคัญของชีวิตของออสันวาโรก็คือว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในสมัยที่เขาเรียนที่คอร์เนลเนี่ยในทีมภารกิจของ NASA นะในภารกิจการส่งยานอวกาศยานสำรวจอวกาศไปยังดาวอังคารในปี2003นะครับต่อมาเนี่ยเขาก็ได้มาศึกษาต่อทางด้านกฎหมายแล้วก็เป็นอาจารย์สอนทางด้านกฎหมายอะไรต่างๆในมหาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งออสันวาโรก็บอกว่าวัตถุประสงค์ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ของเขาเนี่ยก็คือเขาพยายามที่จะถ่ายทอดนะวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์Rocket Scientist เนี่ยนะครับกระบวนการทำงานเกี่ยวกับยานอวกาศการสร้างจรวดนะ อะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่า Space Flight อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาคิดว่าในการสร้างภารกิจต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันสำคัญมันเป็นภารกิจที่เปลี่ยนโลกเปลี่ยนความคิดของมนุษย์เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเช่นการส่งภารกิจการส่งคนไปดวงจันทร์นะการส่งยานอวกาศไปดาวอังคารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาคิดว่าวิธีการคิดและการทำงานของเหล่าบรรดาอินจิเนียร์หรือว่านักวิทยาศาสตร์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะมีแนวคิดหรือวิธีการ mindset อะไรต่างๆเนี่ยที่มันน่าจะเอาไปใช้ได้นะครับในการจัดการปัญหานะ problem ต่างๆและการแสวงหาการแก้ไขปัญหาหรือว่าการแสวงหา solution ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่งเขาคิดว่าน่าจะสามารถนำมาปรับใช้นะครับในการทำธุรกิจหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับซึ่งการปรับใช้วิธีคิดแบบ Rocket Scientist เนี่ยมันน่าจะสามารถทำให้ธุรกิจนะครับหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยประสบความสำเร็จโดดเด่นนะครับแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นได้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เพิ่งออกมาในช่วงปีนี้นะฮะช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะโดยโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกพาร์ทแรกเนี่ยก็คือพาร์ทที่เรียกว่าลอนช์นั่นเองนะครับลอนช์เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นการตั้งคำถามกับความคิดในสมองของเรานะในหัวของเราว่าเราจะสามารถจุดประกายความคิดอะไรต่างๆนะครับหรือว่า ignite your thinking ได้อย่างไรนะครับส่วนต่อมาในพาร์ทที่2เนี่ยเป็นพาร์ทเกี่ยวกับเรื่อง accelerateนะครับคือการขับเคลื่อนความคิดหรือไอเดียของเรานะครับไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรนะครับเหมือนพูดถึงการเทสนะครับความคิดนะการทดลองการเอ็กซ์เพร์เมนต์หรือการทำเทสติ้งอะไรต่างๆนะครับเราหรือว่าการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจะทำได้อย่างไรนะอันนี้จะอยู่ในพาร์ทที่2 ส่วนพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่3นะครับก็คือว่าเราดำเนินอะไรปฏิบัติการนะดำเนินธุรกิจนะหรือว่าแอคชั่นอะไรไปบางอย่างแล้วเนี่ยนะครับพาร์ทที่3เขาเรียกว่าแอคชีฟนะมันจะเป็นการพูดถึงการบริหารจัดการความสำเร็จและความล้มเหลวนะครับหลังจากที่เราได้เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยนะครับบางอย่างอาจจะสำเร็จหรือบางอย่างอาจจะล้มเหลวนะครับเราควรจะมีวิธีการคิดนะ mindset ต่อสิ่งต่างๆได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้นะครับ
สำหรับในส่วนแรก EP แรกนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับลอนช์นะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้ให้ความให้น้ำหนักกับในพาร์ทแรกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดหรือเทคนิควิธีการคิดเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องถ้าจะพูดทั้งหมดเนี่ยอาจจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้น EP แรกเนี่ยขอพูดในหัวข้อพาร์ทแรกก็คือพาร์ทเกี่ยวกับลอนช์นะกันก่อนนะครับเอาละครับสำหรับในพาร์ทแรกนะครับก็คือ launch นะครับในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะอย่างที่บอกว่าจะพูดถึงทัศนคตินะครับมุมมองกระบวนการคิดนะครับการตั้งคำถามการตั้งสมมติฐานในหัวของเรานะครับในส่วนแรกเนี่ยผู้เขียนเขาก็จะพูดถึงเรื่อง know unknown นะครับก็คือจงรู้ว่าไม่รู้นะครับซึ่งผู้เขียนเขาก็อธิบายว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราเจอความไม่แน่นอนนะครับหรือว่าอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเรามักจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้นะครับปัญหาที่สำคัญก็คือเราคิดว่าเราเนี่ยรู้แล้วนะครับก็คือเป็นวิธีการที่มนุษย์เรามักจะใช้ในการแก้ไขปัญหาเวลาที่เราเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยเรารู้เรื่องนี้แล้วแล้วเราก็จะควรจะต้องแก้ปัญหานั้นยังไงนะครับอุปสรรคสำคัญของการค้นพบนะการปิ๊งไอเดียการคิดนอกกรอบหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยมันเกิดจาก illusion of knowledge นะครับอุปสรรคนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นภาพลวงตาเป็นภาพมายาว่าเราเนี่ยรู้ทุกอย่างแล้วนะครับสิ่งสำคัญนะครับในที่เราจะสร้างความก้าวหน้าการเรียนรู้การเติบโตได้ก็คือความไม่รู้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะคอนทราสต์กับความคิดดั้งเดิมของเรานะครับแต่ว่าการที่เราจะ generate หรือว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เนี่ยมันต้องเกิดจากความไม่รู้มาก่อนนะครับซึ่งเราก็ต้องคิดให้ได้ว่า I don't know ก็คือฉันไม่รู้อะไรนะครับนั่นก็คือ aware of what you don't know นั่นเองนะครับคือการตื่นรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราพบกำลังประสบพบเจอเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นเรื่องที่เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้น statement ที่เขาเขียนก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนนะครับ unknown เนี่ยให้เป็น know unknown ให้ได้คือเปลี่ยนสิ่งที่เราไม่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเราไม่รู้นะครับสิ่งต่อมาผู้เขียนก็จะพูดถึง first principle นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยต่างถูกครอบงำจากความสำเร็จนะครับสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตนะครับซึ่งนั่นก็คือ success and experience ที่เราผ่านมานะครับสำหรับ first principle thinking เนี่ยก็คือการคิดหารากฐานหรือความคิดรากเหง้าที่แท้จริงนะครับของสิ่งต่างๆนะครับซึ่งอันที่จริงแล้ว first principle เองเนี่ยก็เป็นหลักการของElon Muskที่เขาใช้ในการทำงานนะครับในการสร้างนวัตกรรมต่างๆนะครับซึ่งโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยมักจะใช้วิธีคิดแบบสิ่งที่เราเรียกว่า analogy ก็คือการคิดแบบวิธีเปรียบเทียบหรือ comparative กับสิ่งต่างๆที่หาให้ผลมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยทำมาก่อนในอดีตนะทำมาก่อนในหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะถูกครอบงำหรือตีกรอบเอาไว้กับ what we know ก็คือสิ่งที่เราเคยรู้มาก่อนนะครับอันที่สองคือแนวทางหรือวิธีการที่คนก่อนหน้าเคยทำมาก่อนนะครับอันที่สามก็คือเป็น visible rule นะครับเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ดึงรั้งเราเอาไว้ว่ามันเป็นกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่เราก็ทำสืบทอดต่อกันมานะส่วนวิธีคิดแบบ first principle เนี่ยก็คือการวิธีคิดโดยกำจัดนะครับหรือว่าสกัดนะเพื่อหารากฐานของแนวคิดต่างๆนะแล้วมองหาค้นพบจุดต้นต่อนะครับชุดของเหตุผลรากเหง้านะครับที่แท้จริงของปัญหาในแบบที่คนอื่นนั้นมองไม่เห็นนะครับในหนังสือเนี่ย ก็ยกตัวอย่างนะครับfirst principle ที่ใช้ในการทำ blue origin หรือว่าที่ SpaceX นะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมที่ตั้งคำถามหรือว่า first principle กับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่า cost of space flight ก็คือค่าใช้จ่ายในการสร้างจรวดเนี่ยนะทุกคนคงรู้จัก SpaceX เป็นอย่างดีนะครับถ้าเราพูดนะเกี่ยวกับ SpaceX เนี่ยถ้าพูดในเชิง analogy ก็คือว่าคำถามก็คือว่าเราจะสามารถลดคอสของการสร้างในจรวดยานอวกาศนี้ได้อย่างไรนะครับการคิดเป็น analogy เนี่ยเขาก็จะคิดกลับไปพิจารณาจรวดรุ่นก่อนหน้าใช่ไหมฮะว่ามันมีองค์ประกอบอะไรเราจะตัดลดคอสอะไรได้บ้างนะครับเปลี่ยนแปลงวัสดุนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆอันนี้ก็คือการคิดแบบ analogy คือการคิดเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตแต่ว่าการคิดแบบ first principle นี่ก็คือเป็นการ
กลับไปคิดนะตั้งคำถามรากเหง้านะครับของการพื้นฐานการทำวิธีการทำจรวดการทำกระสวยอวกาศอะไรเนี่ยว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะจนออกมาเป็นเรียกว่าวิธีการใช้จรวดแบบกลับนำมาใช้ใหม่เหมือนที่ SpaceX เขาใช้ในทุกวันนี้นะครับก็คือการคิดออกแบบใหม่ในทุกกระบวนการเลยว่าเรากลับไปตั้งคำถามว่าจรวดเนี่ยคอสมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ first principle นะครับต่อมาอีกแนวคิดหนึ่งเขาเรียกว่า thought experiment นะครับคือการทดลองใช้ความคิดนะครับผู้เขียนเขาบอกว่าเราควรจะสร้าง laboratory of mind ก็คือห้องทดลองทางความคิดในสมองของเราอยู่เสมอนะครับก็คือการที่เรามีจินตนาการนะครับความคิดสร้างสรรค์การได้คิดไอเดียใหม่ๆนะครับซึ่งการที่จะมีสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่า curiosity หรือว่าความกระหายใคร่รู้นะครับความต้องการความรู้นะครับการคิดตั้งคำถามนะครับสิ่งที่เราจะสร้างตัว curiosity ให้ได้เนี่ยก็คือผู้เขียนเขาเรียกว่า lifelong kindergarten นะครับก็คือการสนามเด็กเล่นมาตลอดชีวิตของเราเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนทุกคนคงจะพอทราบกันดีว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตอนสมัยเราที่เป็นเด็กๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็คิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยมี curiosity สูงมีความอยากรู้อยากเห็นตั้งคำถามตลอดกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าไอ้นี่ทำไมอันนี้มันต้องทำยังไงนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเวลาผ่านมาเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะความกระหายใคร่รู้ความอยากรู้อยากเห็นหรือ curiosity ของเรามันก็ลดน้อยถดถอยลงไปเพราะว่าเรามีเรื่องเกี่ยวกับ rational เข้ามาเรามีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเข้ามาทำให้ความกระหายใคร่รู้ของเราเนี่ยลดน้อยลงไปหรือว่าเราก็คิดว่าเราเนี่ยรู้มากขึ้นแล้วเหมือนที่เราพูดไปเมื่อก่อนหน้าคือ unknown นั่นเองนะทีนี้ผู้เขียนก็บอกเราควรจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งที่มี curiosity นะครับก็คือการสร้าง lifelong kindergarten นั่นเองนะครับผู้เขียนบอกว่า curiosity แล้วก็ thought experiment เนี่ยมันไม่ได้เป็นวิธีการเพื่อแสวงหาคำตอบที่ถูกต้องเหมือนที่เรามักจะหากันไม่ได้หา right answer นะครับแต่หากว่ามันเป็นการสร้างคำถามหรือว่า question ต่างๆออกมาให้มากๆนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของ thought experiment เนี่ยก็คือการให้เราหลุดออกจาก autopilot modeนะครับซึ่งเป็นโหมดที่เราใช้ปกติในเวลาทำงานเวลาเราพบเจอปัญหาต่างๆเนี่ยเรามักจะมุ่งหน้าสู่การแสวงหาคำตอบนะที่ถูกต้องที่สุดให้เร็วที่สุดนะแต่การทำ thought experiment นี่คือการเปิดโอกาสให้กับทุกๆความเป็นไปได้นะครับซึ่งในหนังสือก็มีเทคนิคเกี่ยวกับ thought experiment อะไรมากมายหลากหลายแบบนะครับเช่นวิธีคิดแบบ compare apples and orange นะครับซึ่งแน่นอนว่าปกตินี่เรามักจะพูดกันว่าเวลา compare เนี่ยเราต้องเป็น apple to apple ใช่ไหมให้มันเหมือนกันเราจะได้เทียบกันได้ compare กันได้แต่ว่าวิธีคิดแบบ compare apples and orange เนี่ยมันคือการวิธีคิดที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกันได้แสดงว่าถ้าเราคิดแบบapples and orange ที่มันทำให้เรามีความเรียกว่าอะไรอะ thought experiment คือมาเราจะแสวงหาความเชื่อมโยงอะไรต่างๆนะความคิดเราจะมีไอเดียมากขึ้นนะครับเป็นวิธีการคิดแบบ connect the dots ก็ได้นะครับเป็นการ think แบบ think outside the box ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีคิดที่เราควรจะคิดนอกกรอบนะครับสายงานสาขาวิชาชีพที่เราเรียนรู้กันมานะครับเป็นวิธีคิดที่เราควรจะนำเอาหลากหลายศาสตร์นะครับหลายศิลป์อะไรหลากหลายสาขาวิชาเอามาผนวกรวมกันเพื่อสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมนะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยก็มีการยกตัวอย่างว่าคนสำคัญหลายๆคนเนี่ยการที่เขาจะ generate idea หรือว่ากลายเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำทำความคิดได้เนี่ยเขาก็ต่างก็นำเอาหลากหลายศาสตร์หลากหลายแขนงเข้ามาผนวกรวมกันนะครับไม่ได้ใช้เพียงแค่ศาสตร์เดียวในการคิดหรือการสร้างสรรค์ผลงานเช่นตัวอย่างดาวินชีอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เป็นการผสมผสานระหว่างงานศิลปะหรืออาร์ตกับเทคโนโลยีใช่ไหมครับอย่างที่เขามีการสเก็ตภาพเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าสตีฟจ็อบส์เองก็ตามเราก็คงจะรู้ว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยมีการเคยไปเรียนเรื่องคาลิกราฟีหรือการประดิษฐ์ตัวอักษรนะครับเขาก็นำมาใช้กับเท็กซ์นะครับซึ่งก็สุดท้ายสตีฟจ็อบส์ก็เอาความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับ connect the dots เนี่ยเอามาใช้ในการออกแบบตัว Macintosh นะครับรวมถึง Netflix เองนะครับหลายคนก็จะพอทราบว่าการสร้าง business model ของ Netflix ที่เป็น subscription เนี่ยก็ได้ไอเดียมาจาก
การ subscription ของฟิตเนสนะฮะจิม subscription นั่นเองนะครับเขาก็เรียนรู้ไอ้วิธีการแบบโมเดลธุรกิจอื่นเนี่ยเอาเข้ามา adapt ใช้กับธุรกิจของ Netflix นะครับสิ่งที่สำคัญในที่ในหนังสือบอกเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าการที่เราจะทำ thought experiment ได้เนี่ยนะครับหรือว่าการ think outside the box ได้เนี่ยเราควรที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับอยู่ในภายใต้สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมชุมชนนะครับผู้คนใหม่ๆนะครับอย่างที่ในหนังสือก็ยกตัวอย่างเรื่องของPixar University นะครับก็คือว่าบริษัท Pixar เนี่ยสนับสนุนให้พนักงานนะครับมีการเรียนรู้ทักษะที่หลากหลายนะครับเขาก็มีการสอนคลาสอะไรต่างๆเช่นการวาดภาพนะครับงานปั้นงานคราฟอะไรต่างๆมีคลาสเต้นคลาสมายากลนะครับการที่ให้พนักงานเรียนรู้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ได้สร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันที่ตื่นตาตื่นใจนะครับเป็นที่ประทับใจของหลายๆคนอย่างที่ Pixar เคยทำมานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในหนังสือก็ยังอาจแนะนำนะครับว่าเราจะสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าไอเดียอะไรใหม่ๆได้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นความคิดของเราเพียงคนเดียวนะครับหนังสือบอกว่าวิธีการที่ดีสุดในการที่จะ generate ความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยควรจะใช้รูปแบบที่เป็น collective brain นะครับก็คือการร่วมกันนะครับสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับแต่ว่าเขาก็มีทริคไอเดียว่าเอ๊ะแล้วบางคนก็ชอบอะไรทำงานคนเดียวบางคนก็ชอบทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเนี่ยนะเราควรจะใช้โมเดลไหนในการที่จะgenerate ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ต่างๆได้นะฮะหนังสือก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยจะทำงานสร้างสรรค์ได้ดีที่สุดนะในสถานการณ์มี3สเต็ปด้วยกันนะครับอันแรกก็คือว่าเราควรที่จะใช้เวลากับความคิดของตัวเองนะครับหรือว่าจมไปกับความคิดนะครับ thought experiment อะไรต่างๆนะฟุ้งซ่านไปกับความคิดของเองนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเราควรที่จะ isolate หรือว่าอยู่คนเดียวนะครับให้จมไปกับความคิดของตัวเองนะครับแต่ว่าพอคิดอะไรสละตะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาความคิดของเราออกมาแชร์นะครับให้เกิด collective brain เนี่ยนะครับกับคนอื่นๆนะครับแล้วก็รับฟัง feedback ความคิดเห็นนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายก็เอาความคิดเหล่านั้นกลับมาทบทวนนะครับไตร่ตรองอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ thought experiment นะครับคือการใช้เป็นห้องทดลองทำความคิดของเรานะให้คือเหมือนในบทนี้ก็จะพูดว่าเราควรจะฟุ้งซ่านนะคิดเชื่อมโยงอะไรประติดประต่ออะไรต่างๆมากมายอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดของ rocket scientistนะครับอีกอันนึงนะครับก็พูดถึงเรื่องของ moonshot thinking นะครับเวลาเราพูดถึง moonshot เนี่ยมันก็ต้องเป็นความคิดที่มันเป็นความคิดที่เป็นก้าวกระโดดนะครับก้าวข้ามสิ่งเดิมๆที่เราเคยทำกันมาหรือ status quo นะครับซึ่งการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนว่าจะต้องมีพื้นฐานที่ดีนะครับซึ่งเกิดจากความคิดแบบ first principle มาก่อนนะครับตัวอย่างความคิดแบบ moonshot เนี่ยเช่นสมมุติเรามีโจทย์ว่าเราจะต้องปรับปรุงความปลอดภัยหรือเซฟตี้ของรถยนต์นะครับโดยสารเนี่ยเราจะต้องคิดยังไงนะครับซึ่งความคิดแบบเดิมเนี่ยความคิดแบบ gradual improvement คือการปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะคิดว่าการปรับปรุงความปลอดภัยเนี่ยเราควรจะไปปรับอะไรฮะวัสดุอุปกรณ์นะครับโลหะอะไรต่างๆให้มันทนต่อการรับแรงหรือว่าโครงสร้างของรถไหมนะครับหรือว่าไปเปลี่ยนอุปกรณ์เซฟตี้ว่าเบลหรือว่าถุงลมนิรภัยอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเราจะไปเปลี่ยนโครงสร้างถนนไหมเรื่องการจราจรอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นความคิดแบบเดิมที่เราเปรียบเทียบนะครับกับสิ่งที่เราเคยทำมาอดีตแล้วทำให้มันดีขึ้นนะครับมันคือการเป็นเรื่องของ improvement แต่ว่าถ้าเราพูดแบบ moonshot thinking เนี่ยเราควรจะเริ่มแบบ bank state หรือคือการกลับไปคิดแบบ first principle ว่าเราตั้งคำถามกับทุกๆ assumption เกี่ยวกับรถยนต์โดยสารของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปตั้งคำถามอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กลับไปถามว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วรถยนต์เนี่ยเราจะต้องมีคนนั่งอยู่หลังพวงมาลัยไหมนะครับอันนี้คือการคิดแบบกลับไปตั้งคำถาม first principle กับเรื่อง assumption เรื่องรถยนต์โดยสารนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเปิดโอกาสให้เราคิดได้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องการคนที่นั่งบังคับพวงมาลัยอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นความคิดแบบ moonshot thinking นี้มันก็จะนำมาสู่เรื่องเกี่ยวกับ autonomous vehicle หรือรถยนต์ไร้คนขับอย่างที่เราพอจะคุ้นชินกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้น moonshot thinking เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องที่เป
็นพื้นฐานของมูนช็อตทิงกิ้งก็คือการคิดแบบไดเวอร์เจนต์ทิงกิ้งคือการคิดแบบนอกกรอบนะครับซึ่ง divergent thinking เนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้กับทุกๆโอกาสนะครับทุกๆไอเดียทุกๆความเป็นไปได้รวมถึงเปิดโอกาสให้กับ good idea แล้วก็ bad idea ด้วยนะครับซึ่งในขั้นตอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่เรายังไม่ควรที่จะไปจัดนะหรือว่าตัดสินอะไรทั้งสิ้นนะครับเราแค่ generate idea ออกมาให้ได้นะการตั้งคำถามกับ assumption อะไรต่างๆนะครับเราไม่จำกัดจินตนาการเพราะฉะนั้นไอเดียในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเราควรจะต้องมีจินตนาการที่สูงนะครับเรายังไม่ต้องไปคิดถึงว่าไอ้นี่ทำได้ทำไม่ได้หรือว่าอันนี้มันจะทำแล้วแพงจะถูกนะครับจะเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับจะมีคนชอบหรือมีคนไม่ชอบนะครับเรายังไม่ใช้เหตุผลหรือว่า rational เข้ามาในสเตจนี้เรื่องของความคิดจินตนาการนะครับเราต้องเน้นเรื่องการ generate idea ให้ได้มากๆ ก่อนนะครับยังไม่เน้นการประเมินการตัดสินเพื่อกำจัดไอเดียอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องอันนี้เดี๋ยวมันจะมีอีกสเตจหนึ่งที่เราจะไปพูดถึงในบทถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าใครเรียนนั้น design thinking มาก็จะพอเดาออกว่าช่วงสเตจตอนนี้มันเหมือนการideate idea นะครับเราจะต้องเน้นการระดมสมองไอเดียต่างๆเน้นปริมาณให้ได้มากที่สุดนะครับยังไม่ต้องไปตัดสินดีชั่วนะครับทำได้หรือทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาว่าเราจะสร้างนะครับความคิดแบบ moonshot thinking นะครับหรือว่า divergent thinking เนี่ยได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือว่าเราควรจะต้องกระตุ้นสมองของเราอยู่สม่ำเสมอนะครับด้วยการตั้งคำถามแบบทำไมหรือว่าการมี curiosity เนี่ยนะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยก็มีวิธีคิดนะฮะที่มันหลากหลายนะครับ exercise อะไรต่างๆที่ธุรกิจต่างๆเนี่ยเอามาใช้รวมถึงวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ที่ทำจรวดนะหรือยานอวกาศเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นความคิดแบบ backcasting นะครับซึ่งพูดถึง backcasting เนี่ยก็ต้องไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรียกว่า forecasting นะครับ forecast เนี่ยเราอาจจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับ forecast เนี่ยมันเป็นความคิดที่เรามักจะใช้นะครับซึ่งเราคิดแบบ forecast เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างจากสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือคิดว่าในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับมันส่งผลทำให้อนาคตอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยทำให้อนาคตนั้นเป็นอย่างไรอันนี้คือการคิดแบบ forecast แต่ว่าการคิดแบบ backcasting เนี่ยแทนที่เราจะกำหนดแบบเอา resource มากำหนดอนาคตแบบที่คิดแบบ forecasting เนี่ยเรากลับไปคิดแบบว่าอนาคตหรือว่าวิชั่นเราต้องเน้นที่วิชั่นในอนาคตข้างหน้าก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาว่าวันนี้เราควรจะมีอะไรอยู่บ้างอันนี้ก็คือการคิดแบบ backcasting ซึ่งก็มันทำให้เราเนี่ย generate idea อะไรต่างๆได้มากขึ้นแทนที่เราจะจำกัดกับ resource ที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันนะครับให้เรามองถึงอนาคตในอนาคตที่เราจะไปหรือวิชั่นนะครับของธุรกิจเนี่ยนะหรือว่าของชีวิตของเราเนี่ยนะแล้วย้อนกลับมาว่าการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้วันนี้เราควรจะมี resource อะไรบ้างนะครับเช่นนะครับเขายกตัวอย่างว่า NASA เนี่ยกำหนดไปเลยว่าเราจะให้มนุษย์ไปดวงจันทร์ให้ได้เนี่ยนะฮะแล้วเราค่อยมากำหนดว่าในวันนี้เนี่ยนะในแต่ละสเตจเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรให้สำเร็จบ้างนะครับรวมถึง Amazon เนี่ยการทำธุรกิจ Amazon เนี่ยมันไม่ได้เริ่มจาก finishes product ก็คือ product วางไว้ข้างหน้านะแต่เขาเริ่มว่า vision ของเขาคือการทำให้ customer เนี่ย happy นะครับกับการจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วเขาค่อย backcasting กลับมาว่ากำหนดวิธีการทำงานของเขาว่าจะตอบสนองต่อสิ่งที่วางไว้เป็น vision นั้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ในหนังสือเนี่ยมีจริงๆแล้วมีตัวอย่างอะไรอีกเยอะแยะนะครับแล้วก็ให้ไอเดียอะไรกับเราได้มากนะครับก็ลองไปอ่านกันดูกันสำหรับในพาร์ทแรกนะครับที่เรียกว่าพาร์ทที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ launch นั่นเองนะครับสำหรับใน EP หน้านะครับเราจะมาพูดถึงพาร์ทที่2นะครับคือหัวข้อ accelerate แล้วก็พาร์ทที่3ในหัวข้อ achieve ของหนังสือเล่มนี้กันต่อนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ